สวัสดีครับชื่ออะไรชื่อจอนครับจอนอายุเท่าไหร่ที่ี่ครับจอนทำอาชีพอะไรครับพนักงนานราชการรับพอดีผมเริ่องแรกกาแฟมาครับตอนนี้มู้จะเอาอยัางไงต่อเลยครับนะเหตุการณ์มันคือไงว่าจอน คือก่อนหน้าเนี่ยครับผมก็ทําทตัวไม่ดีกับเขาครับนะแต่ผมก็พยายามเปลี่ยนมาเรื่อยๆครับพอผมเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ทันทุกอย่างให้เขาหมดเลยครับนะปัญหาของมึงคืออะไรอยากถามอะไรพี่อ่ะพอแรกกันแล้วแบบเคว้ง้างปไปเลยครับนะมันเสียกิจวัตรแหละจอรนอะไรเคยทําด้วยกันเคยอยู่ด้วยกันเคยจะต้องนู่นนี่ปกติไปไหนก็ต้องลายบอกกันถูกไหมใช่ครับกินข้าวด,ดูหนังแล้วมึงอยู่ด้วยกันหรือเลปล่าหรือต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันเป็นช่วงๆครับนะอันดับแรกก็คือแน่นอนกิจวัตรมันเปลี่ยนแล้ว ก็ไอเหตุผลที่เลิกกันเพราะเขาก็ไม่ไหวกับเราใช่ไหมจอนเขาบอกว่าเขาหมดรักแล้วตอนนั้นนยครับเนอืยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมจอนเคยทิ้งใครไหมละจอนเช่ครับอืมก็เหมือนกันใช่ไหมจอนครับอ่าอย่างน้อยเข้าใจเขาเวลากูอกหักนะ เวลากูเฮิร์ตนะไอ้เชี่ยกูจะต้องรีบบอกตัวเองก่อนเลยว่าใจเย็นนะเน็กใจเย็นอย่าอย่าแดกเหล้าหมดขวดนะอย่าไปขับรถซิ่งประชดชีวิตนะอย่าไปสูบไปดูดไปแดกเฮี้ยอะไรให้มันลืมความทุกข์เหล่านั้นนะโอเคนอนก่อนเน็กนอนเลยนอนเลยนอนไม่หลับแดกยานอนหลับนอนหลับก่อนอเชี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเศร้าใหม่เฮีย้ยเพราะว่าถ้ายิ่งคิดมันจะยิ่งจมจอมจะยิ่งแข้งคว้างมันจะยิ่งเศร้ามากมันจะยิ่งเห็นความไร้ค่าของตัวเองซึ่งมันไม่ใช่เลยเขามีสิทธิ์เลือกคนที่มันใช่กว่าสําหรับ เขาเราก็มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็หยุดแม่งไอ้เฮียหยุดทำร้ายตัวเองอะ่ะก็กลับมามีชีวิตในแบบของตัวเองอะ่ะแรกๆก็จะไม่ชินจรเดี๋ยวก็ชินเองเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละ ชอบรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติมว่าเรามีคนเข้ามาคุยอย่างเงี้ยครับนะนรู้สึกไป่โอเคกับคนใหมยย่ครับนะมึงไม่รู้สึกโอเคกับคนใหม่ย,ยังไงอะ่ะเรารู้สึกผิดกับคนเก่าอย่างเงี้ยครับนะเอ้าทำไมไปคิดอย่างนั้นอนะ่ะคนเก่าก็เลิกกันไปแล้วไม่ใช่หรือมันรู้สึกอย่างนี้จริงครับนะผมก็รู้สึกอย่างไรพี่เข้าใจจอห์นพี่เข้าใจแต่เพียงแต่ว่า บางทีอ่ะเหตุผลกับความรู้สึกมันทำงานคู่กันนะทุกครั้งที่ความรู้สึกนำหน้าจอนต้องหายเหตุผลให้มันหน่อยครับแล้วทุกครั้งที่เหตุผลนำหน้าจอนต้องใช้ความรู้สึกเข้าไปประกอบด้วยอย่าไปสุดทางแค่ว่าก็รู้สึกอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นมันห้ามไม่ได้มันนู่นนี่ไม่ได้มันอาจจะห้ามความรู้สึกไม่ได้แต่เราอาจจะค้นหาสาเหตุที่เรารู้สึกได้นะจอนเวลารู้สึก อะไรบางอย่างมันห้ามไม่ได้อยู่แล้วจอนเราเปลี่ยนจากห้ามมันเป็นค้นหาสาเหตุดีกว่าว่าทําไมเรารู้สึกอย่างนั้นซึ่งพี่จะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะจอนแต่ <Yeah. S 1> พี่จะสอนวิธีที่จอนและทุกคนจะได้จัดการความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะไม่ใช่ห้ามนะแต่ก็แค่เออทำไมกูรู้สึกอย่างนั้นวะทําไมกูรู้สึกผิดกับคนเก่าอยู่ตลอดเลยวะมีอะไรที่มันต้องการการปลดล็อกแก้ไขวะค่อยๆไล่ตามมันในเชิงความคิดนะ่ะ เพื่อจะได้ไม่ให้ความรู้สึกมันพาเราเคว้งคว้างฟุ้งซ่านรู้สึกอยากแดกเหล้าอยากทิ้งตัวหรือรู้สึกอะไรบางอย่างเออมันมีกระบวนการขังเหตุผลเข้ามาเหนียวหลังบ้างเหมือนบางทีมึงรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วมึงน,นั่งอยู่กับเพื่อนที่เขาไม่ได้รู้สึกกับมึงเขาก็จะคุยกับมึงด้วยเหตุผลอ่ะอ้าวทำไมอย่างนั้นวะจอนแล้วมันทัาไงจอนนึกออกไหมเวลามึงได้คุยกับใครหรือตอบคำถามใครในเชิงเหตุผลเออมึงจะรู้สึกลดความรู้สึกลงอ่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค,ครับจอนครับ คำแนะนาของพี่สันส้นๆง่ายๆก็คือว่าทุกครั้งมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ไม่รู้เกิดจากอะไรละห้ามมันไม่ได้หาเหตุผลว่าทําไมเรารู้สึกแบบนั้นแม้จะไม่ได้คําตอบแต่ก็จะช่วยลดทอนความรู้สึกนั้นให้เบาลงครับเราเฉพะความรู้สึกแย่ๆครันะโชาดีที่จานโทรติดสู้ๆนะน้องครับนะ มีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ f a c e b o o o YouTube TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดฟ o w ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ